เอกเอกคิดอะไรอยู่อ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะเอกเออเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนชาเลยคือผมจะถามเอกเอกก็ชื่อเป็นชื่อเล่นของธนาธรใช่คุณธนาธรผมจะถามเอกเอกคิดอะไรอยู่อ่ะบางเรื่องที่เอกเนี่ยโชดขึ้นมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในหลักคิดของเอกเอาเป็นว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มกราค่ะวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ค่ะ18มกราคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดๆผ่านเฟซบุ๊กของแกเองใช่ค่ะย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องได้ว่ากล่าวหารัฐบาลประเทศไทยว่ากำลังปล่อยให้บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ผูกขาดผลิตวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาเพียงแค่เจ้าเดียวและไม่แค่นั้นยังควักเงินของสังคมอีก600ล้านบาทไปอุดหนุนสยามไบโอไซแอนซ์เพื่อเอาไปใช้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกานั่นคือข้อที่คุณธนาธรไลฟ์สดไม่แค่นั้นคุณธนาธรไปสืบสาวราวเรื่องว่าผู้ถือหุ้นของสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ถือหุ้นจึงเป็นที่มาของวัฒกรรมทางการเมืองผมเรียกมันว่าวัฒกรรมทางการเมืองใช่วัคซีนพระราชทานนี่แหละติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมันก็กลายเป็นวัฒกรรมทางการเมืองขึ้นมาทันทีค่ะวัคซีนพระราชทานที่มามันมาอย่างนี้สรุปก็คือธนาธรกล่าวหารัฐบาลเอื้อให้สยามไบโอไซแอนซ์ผูกขาดผลิตวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาเอาเงินสังคม600ล้านไปอุดหนุนสยามไบโอไซแอนซ์ด้วยเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะเมื่อวานผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนครเปรมสกุลเปรมศรีค่ะคุณหมอนครเปรมศรีนะคะเปรมศรีผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดนะครับไปฟังคุณหมอนครฮะเชิญฮะจำเป็นจะต้องหาผู้ที่จะมารับเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทั่วไปได้คนที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนการทำวัคซีนแบบปกติทั่วไปแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุดเราบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวแต่ก็เห็นได้ว่ามีเพียงบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเลือกเอาบริษัทเอกชนใดๆมาทำก็ได้นะครับแม้กระทั่งองค์การเภสัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเองศักยภาพก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนี้เพราะมันเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องมีความพร้อมแล้วคนที่จะมาสอนก็ต้องไม่เสียเวลามากจนเกินไปเพราะมันมีความเร่งด่วนงั้นเพราะฉะนั้นแอสตราเซเนกาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ครับซึ่งเกิดจากการที่เรามีเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับเครือ SCG นะครับแล้วเครือ SCG ก็เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเรื่องของ innovation collaboration กับทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมาอย่างต่อเนื่องก็ได้เจรจาดึงให้ AstraZeneca มาประเมินศักยภาพบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันนะครับ AstraZeneca เขาก็มีนโยบายในการขยายฐานกำลังการผลิตไปทั่วโลกและต้องการกำลังการผลิตในจำนวนมากนะครับต้องเป็นระดับ200ล้านโดสต่อปีขึ้นไปเขาถึงจะพิจารณาซึ่งเมื่อมาพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จึงเข้าได้กับหลักเกณฑ์ที่แอสตราเซเนกาต้องการผมต้องเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับการที่ประเทศไทยได้ข้อตกลงในการทำงานและสารเนี่ยนะครับมีหลายประเทศอื่นๆอยากได้ข้อตกลงในทำนองเดียวกันนี้กับเรานะครับมีผู้ที่พยายามจะแข่งเข้ามาเพื่อที่จะให้บริษัทแอสตราเซเนกาคัดเลือกนะครับแต่ด้วยความพยายามของพวกเรานะครับที่ทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์แล้วก็คือ SCG พวกเราใช้ในเรื่องของการเจรจาและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งนะครับรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์สรุปกันอีกทีนะค่ะทำไมสยามไบโอไซแอนซ์จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกา
อะไรประมาณนั้นนะครับสรุปก็คือรัฐบาลประเทศไทยตกลงจะซื้อวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกาโดยมีเงื่อนไขนั้นก็คือแอสตราเซเนกาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศไทยและต้องใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตวัคซีนโควิดป้อนให้แก่ภูมิภาคนี้ด้วยให้แก่ภูมิภาคอาเซียนนี่แหละใช่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะเมื่อแอสตราเซเนการวมถึงมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะซึ่งมีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับทางฝั่งประเทศไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับเมื่อตกลงรับเงื่อนไขมันก็จะเกิดขั้นตอนการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสมไหมคุณสมบัติโรงงานในประเทศไทยโรงไหนที่พร้อมที่จะรับการแต่งตั้งเทคโนโลยีค่ะคุณหมอนครผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติยืนยันนะครับว่าในการพิจารณานั้นพิจารณาหลายโรงงานไม่ใช่พิจารณาโรงงานของสยามไบโอไซแอนซ์เพียงแต่แอสตราเซเนกาเขาเลือกแค่เดียวแต่ฝรั่งเขาเลือกที่นี่สยามไบโอไซแอนซ์เพราะหนึ่งมีความพร้อมที่สุดในประเทศไทยพร้อมมากกว่าองค์การเภสัชกรรมพร้อมมากกว่าสถาบันวัคซีนพร้อมที่สุด อย่างที่สองโรงงานของสยามไบโอไซแอนซ์มีศักยภาพในการที่จะแบ่งการผลิตวัคซีนเมื่อได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึงระดับ 200. ไม่ต่ำกว่า200ล้านโดสต่อปีเพื่อจะจำหน่ายในบางภูมิภาคใช่นี่มันคือเรื่องของเงื่อนไขบังคับด้วย200ล้านโดสต่อปีที่ต้องผลิตได้นะกำลังผลิตต้องเพียงพอด้วยนี่คือที่มาขณะนั้นขณะเดียวกันคลิปเราไปไม่ถึงเสียดายคลิปเราไปไม่ถึงนะเรื่องที่กล่าวหาว่ารัฐบาลควักเงินอุดหนุนสยามไบโอไซแอนซ์600ล้านคุณหมอนครก็บอกว่าต้องแบ่งเป็น2ก้อนก้อนที่1 100ล้านมาจากบริษัทเครือซีเมนต์ไทย SCG SCG เครือซีเมนต์ไทยใช่ค่ะ SCG 100ล้านข้อมูลเปิดเผยสาธารณะไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ทราบว่าจะกักจะบังทำไม SCG หรือเครือปูนซีเมนต์ไทยและรวมถึงสยามไบโอไซแอนซ์ต่างก็เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอากันชัดเจน มันเป็นข้อมูลสาธารณะ SCG เขาก็ควัก100ล้านอุดหนุนโรงงานโควิดของสยามไบโอไซแอนซ์แค่ไหนโดยการรัฐก็ควักอีก500เป็น600ได้600ล้านเป็นทุนในการที่จะปรับปรุงโรงงานโควิดเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่เพราะมันให้ได้สเปคตามที่ฝรั่งกำหนดถูกต้อง200ล้านโดสต่อปีนะคะกำลังการผลิตมันสูงแต่เมื่อถึงขั้นผลิตได้แล้วจริงๆในเชิงพาณิชย์สยามไบโอไซแอนซ์จะต้องส่งวัคซีนโควิดให้แก่รัฐบาลประเทศไทยเป็นมูลค่าเท่ากับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้ครั้งแรกเมื่ออุดหนุนมาครั้งแรก500อ่ะกลมๆก็ได้ค่าวัคซีน500ไปก็จะต้องได้วัคซีนและก็ส่งมอบให้ทางการประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า500ล้านเช่นกันคือไม่ได้ให้เปล่าได้วัคซีนไปหลังจากพัฒนาขึ้นมาได้ผมก็ไม่ทราบสิครับว่าเอกกับทีมงานของเอกไปสืบค้นข้อมูลมาลึกซึ้งขนาดไหนครบถ้วนขนาดไหนนี่คุณหมอไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณหมอละครผู้ในการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเมื่อวานก็อธิบายไล่เรียงรายละเอียดต่างๆนะแบบเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรทีเดียวค่ะเมื่อวานเนื่องจากกระแสวัคซีนแพร่กระจายมันแรงเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากหมอหนูอนุทินชาญวิรุฬกูลถามไอ้เรื่องที่ธนาธรเขากล่าวหาเนี่ยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาชี้แจงเยอะๆชี้แจงด่วนเลยไหมจัดเลยค่ะหมอหนูก็จัดเลยค่ะไปฟังหมอหนูจัดให้ว่าจัดอย่างไรนะคะเชิญค่ะในการชี้แจงเรื่องนี้แล้วจะมีการฟ้องหมอเดี๋ยวก็แล้วแต่นะผมพูดในหลักการเฉยๆนะเมื่อกี้คุณถามว่าผมดูหรือเปล่าผมไม่ได้ดูก็ขึ้นไปถามคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูแต่ก็ถามคนว่ามันเป็นอย่างไรก็มาบอกความรู้สึกให้ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้นะว่าที่อยู่กันมาได้ทุกวันนี้นะถ้าไม่มีตรงนั้นนะครับความเข้มแข็งก็คงไม่เกิดเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะไปรับพระราชทานชุด PPE อีก 770,000 ชุดเนี่ยมีใครให้ไหมที่พวกที่ออกมาว่าเนี่ยนะครับก็เรามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาลาน้ำนะโอเคขอบคุณครับเป็นมือไม่พายก็อย่าเอาอะไรมาลาน้ำก็ตอบแบบชุนๆเล็กๆอ่ะส่งสัญญาณกลับไปที่คุณธนาธรแต่ระยะหลังๆสังเกตดูหมอหนูนะตอบย้อยจัง
เข้าประเด็นไปเลยไม่ได้เหรออาจจะพูดลำบากมั้งไม่ทราบจะใช้คำใช้คำเมื่อวานนายกก็พูดเรื่องที่คุณธนาธรธนาธรกล่าวหาไปฟังท่านนายกท่านนายกก็เดือดเหมือนกันนะไปฟังเลยค่ะเข้าวัคซีนที่การเชื่อมโยงบริษัทเหล่านี้ผมถือว่าเป็นการบิดเบือนนะบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อที่จริงเลยเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยในการเสนอข่าวพวกนี้เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนเรื่องใดก็ตามที่ไม่ใช่ข้อที่จริงก็นำมาแพร่ไม่ว่าจะในสื่อในอะไรโซเชียลก็ตามผมให้มีการดำเนินคดีทุกรายการทุกเรื่องก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับอย่าหาว่าผมเอากฎหมายมาขู่แต่ผมต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยนะไม่งั้นก็ต่างคนก็เขียนอะไรกันไปไม่รับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิ้นกฎหมายก็มีทุกตัวเอาละครับเอาละครับดังนั้นเราจึงตั้งประเด็นเช้าวันนี้ว่าวัคซีนพระราชทานย้อนพันคอธนาธรนั่นสิผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราตั้งขึ้นมาที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่สุดแล้วล่ะน่าจะเห็นภาพชัดที่สุดนะค่ะผมไม่เข้าใจธนาธรเลยอ่ะโอเคนะโอเคคือบางครั้งนะถ้าเอาเรื่องอคติมาเป็นตัวตั้งมันจะยุ่งผมบอกตรงๆค่ะเอาละครับพักก่อนนะพักสักช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันพักเบรกอารมณ์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อไปพักก่อนค่ะ